เช้านี้ที่สวนทุเรียนดงเป็ดกาโอ้ยออกกับบกของหลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมันหกแห้งหน้าฝนนะฮะมายังรอเบิ่งทุเรียนดงเป็ดกาเป็นตะคือบ่เย็นคือบ่คือก็คือคือเอาล่ะเนาะพี่น้องทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสานรอดกับถือว่าเป็นบุญแล้วล่ะกับการศึกษาข้อมูลปลูกทุเรียนในพื้นที่โคกเป็ดกานะครับปลูกมา3ปีแล้วได้ซ้ำนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสิว่าจังได๋เช้านี้ตัดหญ้าเรียบร้อยเอาไปให้งัวนำทำความสะอาดสวนนำปัญหาหลายอย่างบ่แม่นง่ายๆเด้การปลูกทุเรียนลักษณะแบบนี้ก็มีปัญหาแท้นะครับมีปัญหาใบบ่สดชื่นแล้วใบเก่าร่วงพี่น้องที่คิดอยากจะปลูกต้องศึกษาข้อมูลดีๆเด้อนะครับเบากล่องฮู้แล้วล่ะฮู้แล้วว่าปลูกจังได๋แต่ก็บ่ปลูกปลูกบ่ทันได้ใหญ่คือเก่านั่นล่ะมันเฮ็ดหลายอย่างจับปลาหลายมือรอดอยู่ประมาณ20ต้นครับ20ต้นก็ตั้งให้ GI เพิ่นเป็นทุเรียนดงเป็ดกาตั้งชื่อให้แล้วนะครับต้นที่สูงประมาณ2เมตรกว่าเป็นหมอนทองมองที่เขาปลูกได้ผลผลิตกับไปเบิ่งมาล่ะของหลานสาวอยู่ทางชุมพรมันบ่แม่นพืชที่เหมาะสมกับในเขตพื้นที่ภาคอีสานมันเป็นไม้ภูเขามันเป็นไม้ป่าเขาเน็บไว้น้ำขังภูเขามันก็เกิดแต่ว่ามาปลูกในภาคอีสานไหนจะเรื่องดินไหนจะเรื่องน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงมันพอใส่ยาฆ่าแมลงก็นี่ละมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ละใบสอยใบกินเด้อนะครับแต่ว่าเฮาก็คาดหวังว่าจะได้ผลผลิตบ่ท่านได้ออกหน่วยมีคนจองล่ะหลายคักบ่ทนแต่สิรับออเดอร์เฮ็ดจังได๋จังสิเฮ็ดให้เขาได้นะพี่น้องเอ้ยแรงบันดาลใจเนาะคนเฮามันต้องมีความหวังล่ะอันใดก็ได้เช้านี้ก็เลยเอาบรรยากาศตัดหญ้าอยู่สวนทุเรียนดงเป็ดกาให้พี่น้องรับชมกับบรรยากาศบ้านสวนเพราะเป็นไอเดียให้พี่น้องอยากเอาไปเฮ็ดบ้านสวนเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิขึ้นไปรีวิวให้เบิ่งดอกก็เฮ็ดไว้ให้เจ้าของมาพักผ่อนน้ำวันหยุดกับในอนาคตก็ไว้ให้ก่อนค่ำค่อยนั่นล่ะแล้วแต่เล่าสิเอาเบาก็สร้างก็เฮ็ดไว้ให้เล่าล่ะอนาคตก็สิอยู่โคกหนองนาพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศอยู่สวนทุเรียนดงเป็ดกาพี่น้องรับชมไปหาลามงัวก่อนบ่นี่สวยแล้วขอบคุณครับ